อร่อยครับหอมขึ้นใจนะฮะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่านี่คือขนมหวานระดับตำนานในประเทศไทยนะฮะยาวนานมากว่า60ปีเชงซิมอีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเรียกเฮียตีได้ครับนะครับเฮียตีครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วเชงซิมอีครับที่มาที่ไปยังไงบ้างครับที่มาที่ไปนะมันก็60ปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อสมัยนั้นนะครับเราก็เป็นคนรุ่นที่2อ๋อนี่คือรุ่นที่2แล้วก็ยังมีรุ่นที่3คือลูกชายอีกอะไรพวกนี้แล้วก็เราจะมีของนะฮะอย่างแปะกล้วยใช่มั้ยฮะมันต้องเงาๆทานกับนมสดก็ได้จะร้อนก็ได้จะเย็นก็ได้ถูกต้องครับอันนี้ก็เรียกว่าเกากี้เกากี้อย่างหวานอย่างดีแล้วก็นี่แปะฮะกินแล้วมันขยายหลอดลมแล้วเกาลักก็เพิ่มโปรตีนครับอันนี้เห็ดหูหนูนุ่มๆเหมือนกับรังนกรากบัวรากบัวเค้าเรียกเมนู8เซียนบวกกับน้ำลำไยที่ไม่หวานมากต้องลองทานดูแล้วก็มีเมนูเชงซินอีที่เราขาดไม่ได้ประกอบด้วยเม็ดบัวนุ่มๆใสๆแล้วก็มีถั่วแดงแดงนุ่มๆเหมือนกันนุ่มๆแล้วก็มีจีช่างแช่ร้อนในกรอบกรอบมันๆ นี่ถั่วปักอ้าเอามาแช่น้ำแล้วก็มาแกะแล้วก็มาเชื่อมแล้วลูกเดือยเรากินแล้วมีคุณภาพสำคัญขาดไม่ได้คือแป้งยิ้มเชงซิมอีทานไปแล้วมีได้เฮ้งเฮ้งเฮ้งนี่นะฮะกินแล้วอร่อยด้วยแล้วสดชื่นด้วยแล้วก็ยังมีเมนูซาลิ่มทับทิมมะพร้าววัยรุ่นนักศึกษาเราเรียกว่าลิมทิมพร้าวอ๋อเขามีชื่อย่อแล้วก็จะมีเมนูจำบะน้ำแข็งราดนมราดนมปังกินลงไปแล้วสดชื่นเออชำชำผมขอเลยเฮียทำสดๆเลยได้ไหมได้เลยครับขออันวัยรุ่นหน่อยตริมทิมพร้าวมาเลยฮะอย่างละนิดอย่างละหน่อยทานดูฮะว่าความหอมความอร่อยถ้าทิมกรอบนี่กรอบๆเลยฮะแป้งบางๆนะฮะมะพร้าวกะทิที่อร่อยมากเนื้อนุ่มๆเหนียวๆนะฮะแล้วใส่น้ำหน่อยน้ำเชื่อมใบเตยหน่อยตามด้วยกะทิสดมันๆของกะทิดูแบบว่าน่ากินมากนะน้ำมาจากทับตะแกรงนะครับแล้วน้ำแข็งฟุยๆมันปุยฝ้ายเลยนุ่มคนยอดทั่วหอมไหมฮะนุ่มเหนียวมะพร้าวกะทิทับทิมกรอบมากทับทิมกรอบทีละเม็ดแล้วกันนะฮะครับครับเนื้อบางกรอบไหมฮะกรอบนะฮะอร่อยครับหอมนี่แปะกล้วยเรานุ่มมากเลยนะฮะแปะกล้วยเราเหนียวนุ่มนะฮะอันนี้เขาเรียกเกากี้นะเกาที่อย่างดีนะครับอย่างหวานเกาลักนี่คั่วนะแล้วก็มาแกะทีละเม็ดอันนี้เขาเรียกรากบัวเราตุ๋นเป็นวันๆเลยนะครับอุตสาจีนี่หนุบหนุบอันโจ้หนุบหนุบเนี่ยเม็ดบัวในจี้แล้วลำไยครับนะแปดเซียเราไม่เอาหวานมากแล้วก็น้ำแข็งต่อเลยลองดูนะครับต้องขอลองดูว่ามันเชงเชงไหมไอ้ยังไอ้ยังขอเชงซิมอีกที่หนึ่งให้เนี่ยครับเฮ้ยอังโจ้อีกแล้วเหรออังโจ้อังโจ้ของมันอร่อยแต่มันอร่อยแต่มันอร่อยลูกบัวก็นุ่มๆ นะฮะเนี่ยนะลูกบัวนะฮะนี่ฉี่ช้างคือแห้วแห้วแห้วอย่างดีเลยสมหวังสมหวังสมหวังครับแล้วก็นี่ถั่วปักอ้านี่ขาดไม่ได้คุณต้องทานใส่เยอะหน่อยเยอะๆหน่อยเยอะเลยที่อื่นไม่มีไม่เคยกินไม่เคยกินเลยแล้วนี่ลูกเดือยขาดไม่ได้ก็คือแป้งยิ้มแป้งยิ้มเพื่อความเป็นมงคลกินแล้วยิ้มทั้งคืนเลยไม่ต้องหวานไม่หวานมากเออไม่หวานเราดีต่อสุขภาพเราดีต่อสุขภาพนะลำไยเราก็ไม่หวานอบอย่างดีลำไยเฮียดีมากผมพูดเลยนะที่เชงซิมอีมันหอมจริงวันนี้คุณยายเฮงตลอดปีเลยเพราะคุณกินเชงซิมอีนี่ลองทานดูลำไยแป้งยิ้มแป้งยิ้มแป้งยิ้มโอเคน่ากินมากเลยนะฮะครับมันได้อรรถรสความเป็นถั่วเป็นธัญพืชขาดไม่ได้ก็คือความกรอบกรอบเหนียวนุ่มอะไรเงี้ยฮะถั่วปักอ้าก็อร่อยนุ่มไหมฮะนุ่มมากเลยใช่ไหมฮะล็อกช่องดีไหมครับผมล็อกช่องได้ครับเหนียวนุ่มนะครับนุ่มนะฮะแตงไทยเอาไหมฮะได้ครับผมแตงไทยเอาที่สดชื่นหน่อยนิดหน่อยก็สดชื่นนะครับแล้วก็เผือกเราขาดไม่ได้คุณเผือกคุณเราไปซุยๆเลยนะครับผมเผือกเราอร่อยมากนะฮะแล้วตามน้ำตาลปี๊บแท้ๆเนี่ยดูนะฮะน้ำตาลปี๊บนะฮะมันคาราเมลเลยนะฮะฝรั่งเราสู้เราไม่ได้เลยนะฮะลองทานดูธรรมชาติแท้ๆแต่บางท่านสมัยก่อนเขามีการอบเทียนที่ร้านจะมีอบเทียนกับไม่อบเทียนเลือกได้เลือกได้ครับขาดไม่ได้กะทินี่ให้ความมันมันนิดนึงล็อกช่องของที่ร้านเป็นเหนียวนุ่มใบเตยคุณนายเนี่ยครับลองดูแล้วก็เผือกนุ่มๆซุยๆเหมือนโป๊ะอันนี้ที่รอคอยธรรมดาว่าต้องใส่ข้าวเหนียวดำหน่อยข้าวต้มน้ำข้าวต้มข้าวต้มมันมีข้าวต้มนะนี่แหละคือรสชาติที่ต้องกินตั้งแต่วัยเด็กใช่ไหมครับจำได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เลยอร่อยอร่อยมากเฮียครับครับเผือกเป็นไงครับมันหอมเผือกหอมใช้เราใช้เผือกหอมครับกินใบเตยไหมครับไม่ใช่แป้งนะฮะข้าวแท้ๆโม่เองแล้วก็บีบเองจะได้กลิ่นใบเตยของเรามันจะได้หอมเรียกได้ว่าสุดยอดจริง
เชงซิมอีครับเฮียผมถามนิดนึงตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยในกรุงเทพมีกี่สาขามีหลายสิบสาขาครับใกล้ที่ไหนทานที่นั่นใกล้ที่ไหนทานที่นั่นได้เลยพี่น้องที่รักของผมทุกคนนี่ทำด้วยใจในวงตระกูลสูตรมาจากที่เฮียทำมาทั้งนั้นนะฮะมาทานได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนถ้าอยากเจอผมอุดมสุขหรือจุฬาทัศน์ทองสเตเดียมวันจุฬาสวนหลวงสแควร์นะครับผมแล้วก็อีกหลายสาขาเห็นบอกว่ามีส่งแบบ delivery ด้วยมีครับมีไลน์แมนแก๊ปฟู้ดทุกอย่างมีหมดครับใครที่ชอบทานเมนูพวกหวานเย็นเครื่องขนมหวานแบบเนี้ยคือที่เชียงแสนดีเขาขึ้นชื่อจริงๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้แค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งชอบแบบไหนหรืออยากลองแบบไหนมาที่นี่ได้เลย